นอข่าวโดยสำนักข่าว i n n สบครายการไทยอันดับที่29ของโลกติดเชื้อใหม่15,972รายเสียชีวิต256รายขณะฉีดวัคซีนแล้ว30.95ล้านโดส นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโคณโศกสมบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจําวันที่30สิงหาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่29ของโลกพบผู้ติดเชื้อใหม่รวม15,972รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่15,692รายผู้ป่วยในเรือนจํา280รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด1 1 9 6 3รายรักษาอยู่176,137ราย รักษาในโรงพยาบาล14,703รายและโรงพยาบาลสนาม161,434รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก5,958รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ1,062รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว1 2 2 5 2 7รายหายเพิ่ม17,281รายเสียชีวิตใหม่256รายรวมเสียชีวิต11,399คน ด้าน,นยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม30,954,477โดดสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก23,18,371รายเพิ่มขึ้น2,11,293รายเข็มที่2จำนวน7,353,48รายเพิ่มขึ้น62,463รายและเข็มที่3สะสมจำนวน5 8 5 7 5 8รายเพิ่มขึ้น1,432ราย ต่อกันที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบและขอให้พักร่วมรักษามืขีก,กันมอบโคศกใหม่ตอบคำถามแทนค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนั้นใช้เวลาประชุมเพียง 2. 2ชั่วโมง30นาทีโดยสิ้นสุดลงเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาสนาทีท้งนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำให้ทุกคนได้ติดตามยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นพร้อมเน้นขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบและขอให้พักร่วมมีความรักสามาัคคีกันอย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรียังคงไม่มีการตอบคำถามจากสื่อมวลชนเช่นเคยโดยมอบหมายให้ในายธนากรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ตอบคำถามแทนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการทำหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีค่ะด้านรัฐบาลตั้งวอร์มติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ฝ่ายค้านเล่นนอกเกมหากใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเสื่อมเสียตรีมดำเนินคดีทันทีค่ะ วันนี้ฝ่ายรัฐบาลมีการเปิดวอร์รูมสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีการอภิปรายระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนนี้โดยวอร์รูมประกอบด้วยกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทำหน้าที่สำหรับมอนิเตอร์ข้อมูลในการอภิปรายของฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆให้มีความชัดเจนป้องกันการบิดเบือนข้อมูลนำโดยนายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งในที่ประชุมวอร์รูมมีการหา,หารือ เรียมพร้อมที่จะดําเนินคดีกับข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จด้วยซึ่งนายประสานวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้ําว่าวอรูมนี้ไม่ใช่องค์คาร์ที่ทักใครแต่จะเป็นวอรูมสําหรับติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือนได้อย่างทันท่วงที ด้านนายเสกสกลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวอร์รูมนี้จะประกอบด้วยทีมกฎหมายทีมตอบโต้และทีมข้อมูลเพราะเห็นว่ายัตติที่ยื่นครั้งนี้เป็นยัตติที่เขียนหยับคายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่ที่ตนทําการ การเมืองมากกว่า30ปีไม่เคยเห็นแบบนี้ขณะเดียวกันมองว่าเป็นการจับมือกันระหว่างคนในสภาและนอกสภาทำทุกวิถีทางกดดันนายกรัฐมนตรีล้มรัฐบาลทำให้พวกพ้องของตัวเองกลับมามีอำนาจอีกครั้งเห็นชัดเจนจากที่พรรคเพื่อไทยกำลังเล่นนอกกติกาโดยการเปิดแคมเปญไล่นายกรัฐมนตรีผ่านสื่อออนไลน์ทั้งนี้เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายไม่มีหลักฐานอะไรใหม่เป็นการนำเรื่อง เก่ามาอภิปรายโดยคณะ,ะทํางานที่ตั้งทีมทนายความขึ้นมาติดตามการอภิปรายด้วยหากมีการอภิปรายนอกประเด็นใส่ร้ายป้ายสีให้ความเท็จบิดเบือนจะให้ทีมทนายความดําเนินคดีทันทีค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกานาทีค่ะเสนอข,ข่าวโดยสำนักข่าว INN